มาสวัสดีค่ะคุณแม่นั่งอยู่ริมทะเลแห่งหนึ่งที่งดงามในโลกใบนี้ทีเดียวนะคะและแน่นอนค่ะว่าที่นี่คือประเทศไทยค่ะประเทศไทยที่ต้องการโอกาสหลังโควิด-19ที่จะต้อนรับทุกคนที่เดินทางและแต่คนไทยด้วยกันที่กลับมามองเห็นธรรมชาติอันแสนงดงามของแผ่นดินเราคุณแม่นั่งมองพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินอยู่ในเกาะแห่งนี้เมื่อเช้านี้เราเดินทางตรงเข้าสู่จังหวัดสมุยค่ะเราบินตรงมาที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและเราได้ข้ามเรือมาที่เกาะพะงันเพื่อที่จะมานั่งพิจารณาใคร่ครวญถึงธรรมชาติภายในแล้วก็ปรารถนาที่จะช่วยประเทศชาติของเราให้มีการกลับมาเดินทางท่องเที่ยวทางสติปัญญาเสียงคลื่นที่เราได้ยินแสงพระอาทิตย์อุ่นๆที่กำลังจะรับขอบฟ้าและการนั่งตาเป็นใจอย่างตาดูจิตรู้จิตที่ติดต่อบรรยากาศที่มนุษย์ในโลกนี้ควรมาเยือนนี่ข้ากล่าวว่าที่สอบงานเนี่ยมักจะมีภูมิปาร์ตี้และเป็นเรื่องของบรรที่มุ่งหวังที่แต่มีการฝึกให้เราดูการเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะที่จิตใจของเราเป็นแบบนี้เราจะพูดที่แม่รอบแม่พูดอย่างยากเลยบนมรรคทางการเดินการเดินทางอยู่ในหนทางที่สว่างที่สว่างและไม่ยึดถือไม่ยอมตกไปเรากำลังนั่งดูพระอาทิตย์ตกมีเสียงคลื่นกระทบบนสินค้าที่ทำให้เรารู้สึกสบายแต่เรามีสติปัญญาในการที่ไม่เผลอเพลินอยู่ในความสุขจนนำไปถึงเมื่อเราละเราสามารถที่จะใจในทุกสถานการณ์ที่เราควบคุมได้ทุกคนแต่เราไม่ทิ้งได้ไม่ยอมเกินไปไม่ตึงเกินไปใจที่เป็นอิสระยังคงเพลินความพอใจในโลกนี้ทั้งหมดที่เราไม่สามารถเข้าไปใน Facebook ได้และที่เราไม่ได้ถึงความหวังเรายังจ้องอยู่ละครวันนี้ที่เกาะนี้สงบอยากเชิญชวนให้คนไทยได้มาท่องเที่ยวเชิญชวนให้คนไทยได้มาเรียนรู้เรื่องของการท่องเที่ยวทางสติปัญญาเป็นสเปเชียลทัวริสต์เป็นสเปเชียลทัวร์นี่แสงสวยๆอย่างนี้มันอาจจะทำให้เราได้ลองทำความไปอนิจจังของโลกใบนี้โควิดคือถูกขังที่คนอยู่นี่แหละโควิดก็แค่มาแล้วไปเราหายใจหายใจอีกครั้ง
ป็นร้อยปีที่ยื่นเข้าไปในทะเลค่ะเดี๋ยวชวนมาดูต้นมะพร้าวบางต้นยื่นเข้าไปในทะเลได้เห็นถึงการสูญเสีย